พระธรรมเทศนาของท่านหลวงตาณรงค์ศักดิ์ขีนาลโยตอนแก้บ่ตกคาพกเจ้าไว้แก้บ่ได้แขวนคอต้องแต่งแต่เท่าที่สังเกตดูเวลาฟังเนี่ยแม้แต่มานั่งฟังอย่างนี้หรือเวลาฟังเทปเนี่ยจะฟังไม่ถูกทำใจไม่ถูกเวลาฟังเนี่ยเราตั้งใจฟังเหมือนกับเราฟังเลคเชอร์เนี่ยฟังธรรมดาเลยเหมือนกับเราฟังเลคเชอร์ฟังให้มันเข้าใจแต่เวลาฟังธรรมเนี่ยคนจะฟังไม่เหมือนเลคเชอร์คือฟังธรรมปุ๊บแล้วก็พอเริ่มฟังก็เริ่มทำสมาธิอยู่ข้างในพอเริ่มทำสมาธิอยู่ข้างในมันฟังไม่รู้เรื่องมันฟังไม่รู้ขาดวินวินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยพอฟังจบแล้วก็หลายรอบก็ยังทำผิดอยู่เพราะว่ามันทำสมาธิอยู่ข้างในพอเริ่มต้นตอนอยู่ในโลกเนี่ยเราฟังเลคเชอร์เราก็ฟังเลคเชอร์เราก็ตั้งใจฟังแต่พอบอกว่าปฏิบัติธรรมหรือฟังธรรมปุ๊บมันจะไม่เหมือนกับที่เลคเชอร์ไม่เหมือนฟังเลคเชอร์มันก็จะทำสมาธิเลยทำสมาธิส่วนใหญ่ทำสมาธิข้างในบางพวกไม่ทำสมาธิข้างในก็ไปยุ่งกับการปรับแต่งแก้ไขอาการอยู่ข้างในคือไม่ได้สนใจฟังจริงๆอ่ะมัวแต่ไปยุ่งปรับแต่งแก้ไขดูแต่ไออาการของใจมันเป็นอย่างงู้นมันเป็นอาการของใจเป็นอย่างงี้ไม่เอาอย่างงี้เอาอย่างงี้เอาอย่างงั้นเอาไปปรับแต่งจะทำให้มันว่างบ้างทำให้มันนิ่งทำให้มันสงบมันไม่สงบสู้กับมันอะไรวุ่นวายแต่ข้างในน่ะอันนี้มันไม่ใช่ฟังอันนี้มันไปยุ่งวุ่นวายกับอาการของใจอันนี้ก็ไม่ถูกการกระทำงี้ก็ไม่ถูกอันที่3ก็คือฟุ้งซ่านเลยอย่างเงี้ยฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วฟังไปฟุ้งซ่านไปก็ไม่รู้เรื่องนั้นหรือว่าอันที่4ก็คือฟังแล้วเอาแต่เสียงให้เป็นสมาธิอยู่กับเสียงคือเอาเสียงที่พูดเนี่ยเอาเสียงที่พูดเป็นกสิณแล้วก็จับเสียงที่พูดแล้วก็ทำสมาธิตามไปเงี้ยมันไม่อันนี้ไม่ถูกทั้งหมดนะที่ถูกมันต้องให้ฟังเหมือนฟังเลคเชอร์ฟังตั้งใจฟังจริงๆว่าเขาพูดว่าอย่างไรแล้วเขาก็ต้องการให้เข้าใจอะไรเราฟังอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจนะเราฟังไม่งั้นหลายคนเราเห็นแล้วพอไปสอนหลายที่พอสอนจบฟังไม่รู้เรื่องมันทำไมเราสอนอย่างทำไมมันไม่ได้ฟังเหรอเลยตอนหลังสอนแล้วสังเกตดูแต่อย่าสังเกตคนฟังอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองคือการฟังทำใจไม่ถูกทำใจไม่ถูกแต่เราฟังในโลกเวลาเลคเชอร์มันก็ไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยไม่เห็นทำผิดแบบนี้แต่พอชื่อว่าธรรมปุ๊บฟังทำปฏิบัติทำเริ่มผิดเลยเริ่มทำผิดเลยเริ่มทำใจนิ่งๆอันนี้ไม่ถูกนะมีใครสงสัยเลยไหมมีอีกประเภทหนึ่งก็คือเวลาฟังไปแล้วอย่าไปเปรียบเทียบไปฟังไปแล้วก็วิเคราะห์เปรียบเทียบวิเคราะห์เปรียบเทียบสงสัยอยู่นั่นแหละทำไมหลวงพ่อองค์นี้สอนอย่างนี้องค์ปู่องค์นั้นสอนอย่างนั้นทำไมหลวงตาสอนอย่างนี้แล้วเราไปที่สำนักนั้นสำนักนั้นสอนอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ฟังไปแล้วก็เราเห็นกันนั่งเปรียบเทียบไปอยู่อย่างเงี้ยตีกันให้วุ่นไปหมดเลยในจิตอ่ะแล้วที่สุดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยแล้วพอฟังจบก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมสงสัยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเรื่อยไปที่หลวงปู่ดูลย์อตุโลว่าการที่เราไปหลายสำนักนักเนี่ยมันเสื่อมมันทำให้เสื่อมการภาวนาเสื่อมคือเลี้ยมจะเอาอย่างนี้เอาไปอีกที่หนึ่งพอก็สอนเอาไปเอาอย่างเขาไปอีกที่หนึ่งก็สอนก็ไปเอาอีกอย่างที่หนึ่งคือไปมั่วไปเลยอ่ะไปหลายที่หลายสำนักแล้วก็ไหนจะฟังไม่ไปหลายที่หลายสำนักก็ยังฟังซีดีอีกหลายคนหลายท่านมันก็ตีกันมั่วไปหมดเลยแล้วก็ตัวเองก็ปฏิบัติก็มั่วอย่างนี้หน่อยอย่างงู้นหน่อยอย่างนี้หน่อยอย่างงู้นหน่อยมันไม่เข้าใจหลวงปู่ดุลย์ตโลว่าอันนี้มันทำให้เสื่อมการภาวนามจะเสื่อมสุดท้ายก็ท้อถอยไปมันไม่เด็ดขาดไม่เด็ดขาดจริงๆพอเด็ดขาดในหนทางของตัวเองอ่ะพอตัวเองเด็ดขาดในหนทางของตัวเองตัวก็เดินเลยเดินตั้งใจเดินเลยรู้ว่าทางเนี้ยมันจะทำให้เราพ้นทุกข์แน่นอนเลยเราก็เอาเลยเดินทางเส้นนี้เดินทางไปแล้วเราก็สงสัยเราก็ไต่ถามผู้รู้แต่ไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็คือสงสัยถามผู้รู้ก็ผู้รู้ที่มันเส้นทางที่เราเดินนั่นแหละเราไปถามท่านอื่นไม่ใช่ในเส้นทางที่เราเดินเอาเราก็ย้ายเส้นทางอีกแล้ว
ย้ายเส้นทางเพราะว่าเรากำลังอยู่ในทางนี้เราไปถามท่านอื่นในเส้นทางที่ท่านเดินเอ้ามันเราไปเดินในเส้นทางท่านอีกเอ้าไปสำนักนี้ไปเดินทางเส้นทางสำนักนั้นสำนักนี้โอ้เรามั่วไปหมดเลยตอนนี้เราตั้งใจฟังให้มันดีแล้วเราก็เลือกเส้นทางของเราเราก็จะสังเกตรู้สึกได้ว่าถ้าเราตั้งใจฟังให้มันชัดเจนเราก็จะรู้ได้ว่าเส้นทางของเราที่เราจะเดินทางเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็เมื่อก่อนนี้เราก็ฟังมาเหมือนพวกท่านอย่างเงี้ยหลายท่านมีหลากหลายครูบาอาจารย์เราไปมาทั่วหมดเรานักแสวงหานักฟังเราฟังมากอ่านมากแสวงหามากตอนเราปฏิบัติเราปวดหัวมากเลยเราไปหาท่านหนึ่งท่านหนึ่งก็บอกว่าเรารู้ตัวทันความคิดรู้ทันอารมณ์ปฏิบัติอย่างนี้อย่างเดียวไม่ต้องปฏิบัติอย่างอื่นท่านอื่นก็ให้ดูจิตดูจิตท่านหนึ่งก็ให้พิจารณากายให้เป็นธาตุพิจารณากายให้หน้าเปื่อยผุพังสลายไปอีกท่านหนึ่งก็บอกให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปยิ่งไปสำนักอื่นก็ภาวนาคำภาวนาก็ต่างกันไปอีกมากมายก่ายกองโอ้ยปวดหัวตอนนั้นเราปวดหัวจริงๆปวดหัวมากเลยเพราะว่ามันตีกันเราไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตามไหนเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นว่าเราทุกข์กับโลกก็พอแรงแล้วเนี่ยมาทุกข์กับวิธีหาวิธีปฏิบัติฟังมากปวดหัวมากตีกันเนี่ยจะเอายังไงเดี๋ยวปฏิบัติงี้หน่อยไปเอาอย่างนี้อีกหน่อยปฏิบัติอย่างนี้อีกหน่อยไปเอาอย่างนี้อีกหน่อยเลยไม่รู้จะเอายังไงแน่ปวดหัวจริงๆเลยตอนหลังเราเนี่ยเราก็มาเดินทางอยู่ในเส้นทางของเราเองเราเห็นว่าคนนู้นก็ตายลูกเราที่เกิดมาก่อนก็โดนรถชนตายพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็ล้มหายตายจากไปต่อหน้าต่อตาเราทีละคนทีละคนพี่ชายเราก็ตายต่อหน้าต่อตาเราลุงที่เรารักเล่นกันด้วยก็ตายไปต่อหน้าต่อตาตายกันไปอ่ะที่เรารักค่อยๆตายไปคนที่เรารักค่อยๆตายไปตายจากเราไปตายต่อหน้าต่อตาเราทีละคนทีละคนละคนเราใครสอนยังไงเราไม่สนใจแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าปวดหัวมากเลยครับกับวิธีการปฏิบัติเรานึกถึงแต่ความตายนึกถึงแต่ความไม่เที่ยงนึกถึงแต่ความพัดพรากนึกถึงแต่การเกิดมาเป็นทุกข์เราไม่สนใจอีกแล้วเราเลิกปวดหัวเลยตอนเนี้ยเราเดินทางของเราในเส้นทางของเราเลยแล้วเราก็ทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนพิจารณาแต่เรื่องความตายความพัดพรากความทุกข์เกิดมามีแต่ทุกข์กับทุกข์มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแน่ดูสิแต่ละคนเราสังเกตเห็นตอนก่อนจะตายแววตาก็วิงวอนอ้อมวอนร้องขอกลัวตายกลัวตายช่วยด้วยช่วยด้วยกลัวตา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 ยดิ้นรนกระเสือกกระสนกลัวตายยังไม่อยากตายยังไม่อยากตายช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ที่สุดได้ที่ดิ้นรนกระเสือกกระสนยังไงตายหมดไม่เหลือสักคนเดียวคนมาก่อนเราก็ตายหมดคนมาที่หลังเราแม้แต่ลูกหลานเราเด็กๆก็ตายแล้วหลานอายุ16 17เองอ่ะเดินๆอยู่เนี่ยล้มลงไปตายเลยไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยเป็นโรคแปลกประหลาดมากเลยอ่ะตายเพราะหมอบอกว่าไฟฟ้าในร่างกายมันช็อตตัวมันเองโรคนี้ก็มีไฟฟ้าในร่างกายช็อตตัวมันเองแล้วก็ล้มลงไปแล้วตายเลยแล้วก็พอสืบสาวไปตระกูลของเขาอ้าวก็โดนไฟฟ้าช็อตตัวเองตายหลายคนแล้วก็คนที่มาที่หลังเราก็ตายคนที่มาก่อนเราก็ตายทยอยตายตายกันหมดคนที่เรารู้จักค่อยๆหายไปจากโลกนี้ทีละคนทีละคนแล้วที่สุดมันก็ต้องจากกันไปหมดแล้วแหละเราก็ไปเหมือนกันเนี่ยทุกคนหายไปหมดแล้วแล้วเราไม่หายเหรอเราก็ต้องหายไปจากโลกนี้เหมือนกันนั่นแหละภรรยาเราอดีตภรรยาเราลูกเราที่เหลือมันก็ต้องค่อยๆหายไปจากโลกนี้ทุกคนเนี่ยไม่มีใครเลยไม่หายไปจากโลกนี้เราก็สลดสังเวชของการเกิดมาให้เป็นทุกข์การเกิดมาต้องพัดพรากมีก็เพื่อจากพบกันก็เพื่อพัดพากเกิดก็เพื่อตาย
เรารู้สึกแต่อย่างเงี้ยในใจของเราเราก็เดินไปเดินมาทั้งคืนเราก็พิจารณาแต่สิ่งเหล่านี้จนใจเราโปร่งปล่อยวางจากความหลงยึดถือในสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็เลือกเส้นทางของเรานะที่ตอนที่เราไม่เลือกเส้นทางของเราเราก็ปวดหัวมากเลยท่านนั้นสอนอย่างนี้ท่านนี้สอนอย่างนั้นท่านนั้นสอนอย่างนี้สำนักนั้นสอนอย่างนั้นสำนักนี้สอนอย่างนี้เราไปมาหลายสำนักหลายครูบาอาจารย์เราก็ปวดหัวแล้วเราก็ปฏิบัติไม่ก้าวหน้าสักทีเอาอย่างงู้นบ้างเอาอย่างนี้บ้างเอาอย่างนั้นบ้างแล้วชีวิตในโลกก็ยังเป็นทุกข์อยู่แล้วยังมาทุกข์กับการปฏิบัติอีกโอ้ยมันวุ่นวายไปหมดเลยเราเลยสุดท้ายเราเลยมาจบลงที่ความตายพอจบลงที่ความตายนั่นแหละทุกข์ในโลกมันก็หมดไปทุกข์กับการปฏิบัติก็หมดไปมันก็เลยพอตายซะแล้วมันก็ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่มันจะไม่ตายนี่เนี่ยมันวุ่นไม่เจอะไม่เลิกมันวุ่นอยู่แน่ๆเพราะว่ามันรู้สึกว่ามีเรื่องหลายเรื่องที่จะต้องไปทำมีหลายสิ่งหลายอย่างจะต้องเอาอยู่อยากได้อยากเอาอยากเป็นอยากได้อยากเอาอยากเป็นมันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังอยากได้อยากเอาอยากเป็นมีหลายสิ่งดีอย่างที่ยังไม่ได้ทำจะเอาไปทำที่ทำแล้วยังค้างอยู่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะออกไปจัดการแต่มันเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายลงเดี๋ยวเราจะตายแล้วถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราจะตายแล้วแค่นั้นแหละไอ้ที่ความเล่าร้อนที่จะไปเอาโน่นไปเอานี่ไปอยากได้นั่นไปอยากได้นี่ที่สุดมันก็จบลงอ่ะมีบางคนบอกว่าไปนอนโรงพยาบาลหมอบอกว่าเดี๋ยวจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วอีก3วันหมอบอกว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปจัดการมันจะไปเช็งมันซะหน่อยตั้งแต่เรามาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยสามีไปมีกิ๊กไม่มาเยี่ยมเราเลยก็โวยวายโวยวายเต้นอยู่บนเตียงนอนนั่นแหละบอกว่าเดี๋ยวอีก3วันจะออกไปจัดการมันซะหน่อยเพราะว่าตั้งแต่เรามาป่วยอยู่โรงพยาบาลน่ะสามีไปมีกิ๊กไม่มาเยี่ยมเราเลยเราพยายามพูดปลอบว่าอย่าไปให้ใจเย็นๆสงบใจเราตายแล้วเราจะไปเอาอะไรได้ล่ะสามีก็ไปเอาไม่ได้สามีมันก็ไม่ได้เป็นสามีของเราตลอดไปเราตายแล้วก็ไปเป็นของคนอื่นแต่นี่เรายังไม่ตายเลยเขาก็ไปเป็นของคนอื่นแล้วทุกอย่างเนี่ยเราเอาตัวเราไปฝากใครไว้ไม่ได้อย่าเอาคนอื่นเป็นที่พึ่งต้องพึ่งตัวเองอันนี้เอาตัวเราไปฝากไว้กับสามีเราไม่ทันตายเลยสามีไม่มีกิ๊กแล้วเราตายแล้วก็เขาก็ไม่มีเป็นของคนอื่นไปเราพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังแกก็บอกว่าหมอบอกว่าจะให้แกออกจากโรงพยาบาลแล้วอีก3วันหมอจะออกจากโรงพยาบาลเราก็นึกในใจหมอที่ไหนมาบอกแกว่าแกจะออกจากโรงพยาบาลแกไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลในสภาพที่ออกเดินไปได้หรอกคือ3อีก3วันเนี่ยเขาก็จะเอาแกออกมาจากห้องดับจิตคือออกจากโรงพยาบาลเหมือนกันน่ะแต่มันไม่ได้ออกไปเดินไปเขาเอาแกออกไปจากห้องดับจิตพอแล้วกลับมาได้2วันมีคนโทรศัพท์มาแล้วว่าคนที่ไปเยี่ยมเนี่ยตายแล้วมีบางท่านลูกหลานพามาหาเราที่มาถึงก็เคยปฏิบัติกับเราอยู่พอลูกหลานพามาหาเราตอนมาก่อนปฏิบัติกับเราที่จิตใจก็สว่างสวยดีพอมาเที่ยวนั้นโอ้ยมันดำปีเลยเพราะอะไรทะเลาะกับลูกเขยมานั่งเสร็จด่าลูกเขยอย่างนั้นเนี่ยด่าก้มหน้าก้มตาด่าโมโหกำลังทะเลาะกับลูกเขยมาด่าลูกเขยใหญ่เราก็บอกว่าหยุดเด้อแม่หยุดแกก็ไม่ฟังก้มหน้าก้มตาอย่าด่าใหญ่เลยเราก็ว่าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเมื่อก่อนมาปฏิบัติธรรมเห็นจิตมันสว่างสวยดีมากเลยอ่ะแล้วตอนนี้มันดำไปหมดแล้วเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะนี่เอาแต่อารมณ์เอาแต่โมโหโทโสเนี่ยมีแต่ความไม่พอใจเนี่ยเราจะเอาความไม่พอใจติดไปเหรอความพอชาติไปเหรอเนี่ยมันจะเป็นทุกข์มากนั่นแหละไอ้ความจิตใจที่สว่างสวยที่มีความผ่องใสมันหายไปไหนอ่ะแกก็ไม่สนใจฟังเราพูดกับเราโมโหแกก็ด่าอยู่นั่นแหละเ
เราไม่รู้จะทำไงแกเราบอกว่าแม่แม่หยุด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 แม่ไม่มีโอกาสได้กลับมาหาผมอีกแล้วออกจากบ้านผมไปครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้เจอหน้ากันอีกแล้วแม่จะทะเลาะกับคนนั้นจะเกลียดคนนั้นจะเกลียดคนนี้ไปทำไมอ่ะมันจะแบกไปด้วยได้หรือไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะแกก็ไม่ฟังครับแกก็ด่า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 ก้มหน้าก้มตาด่าโมโหกำลังโมโหเราก็พูดกระชับเข้ามาเรื่อยๆแน่หมดเวลาแล้วนะแม่มีโอกาสพูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแค่นั้นแหละเราก็พูดกระชับเข้ามากระชับเข้ามาแต่ไม่พูดตรงๆเลยว่าแกจะตายแล้วแค่นั้นแน่แต่เราตะล่อมเข้ามาจนคนที่ลูกหลานที่พากันมาเต็มหมดมานั่งร้องไห้หมดแล้วแต่แกอีกคนเดียวที่ยังไม่ร้องไห้รวมทั้งเราด้วยก็ยังไม่ร้องแกก็ยังแกก็ไม่ร้องแกก็เอาแต่พูด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 แต่ลูกหลานร้องไห้แล้วเราก็พูดให้กระชับเข้ามาอีกกระชับเข้ามาอีกเรื่อยๆแกก็ยังไม่รู้สึกตัวพอแกเงยหน้าขึ้นมองลูกหลานแกนั่นแหละแกตกตะลึงค้างเลยมึงร้องไห้ทำไมกันพวกมึงร้องไห้ทำไมกันแกมัวแต่ก้มหน้าก้มตาได้พวกมึงร้องไห้ทำไมกันพวกนั้นเลยพากันร้องไห้เต็มไปหมดเลยแม่แม่อาจารย์ก็บอกว่าแม่จะตายแล้วแม่จะตายแล้วร้องไห้กันใหญ่เลยตอนนี้แกก็ตกตะลึงเลยฮะกูจะตายแล้วเหรอเนี่ยกูจะตายแล้วเหรอแกตกตะลึงไปเลยเออเราก็เลยบอกว่ามันหมดเวลาแล้วไม่ทันแล้วจะสอนอะไรก็ไม่ทันแล้วตอนนี้เพราะว่ามันไม่ทันไม่มีเวลาที่จะฟังไม่ทันเวลาแล้วเอาพุทโธไปก่อนแล้วกันให้พุทโธ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 ไว้นะนับแต่นี้เป็นต้นไปทั้งตัวแม่เองและใครที่เฝ้าไข้อยู่เนี่ยให้บริกรรมพุทโธตลอดนะให้บริกรรมพุทโธใส่หูตลอดเลยอย่าปล่อยเว้นวรรคไว้นะตอนที่แกเดินมาบ้านเราเดินมาป๋อเลยไม่เป็นอะไรเลยแต่เราบอกว่าตอนนี้ให้บริการพุทโธไว้ตลอดเลยตลอดเวลานะอย่าหยุดแล้วก็จนกว่าจะสิ้นไปเลยให้บริการพุทโธจนติดจิตแล้วคนที่เฝ้าทั้งหมดเนี่ยให้บริการพุทโธใส่หูตลอดให้จำไว้นะให้บริการพุทโธใส่หูแกตลอดเพื่อเตือนสติแกตอนที่แกเดินมาแกก็ยังแข็งแรงเดินมาบ้านเราเนี่ยแกก็ยังเดินมาเฉยแกยังแข็งแรงอยู่กลับไปได้สักวันสองวันลูกสาวโทรมาแม่เข้า ICU แล้วอาจารย์แม่เข้า ICU แม่เข้า ICU บอกเอาทำไงอ่ะแม่เข้า ICU มาถามทำยังไงจะทำยังไงเอาก็บ่อยพุทโธไงพุทโธพุทโธลูกก็เลยบอกว่าตอนที่เราไปงานศพลูกไล่ฟังเลยก็บอกว่าพอแม่นอนอยู่ก็ไปบอกแม่ให้พุทโธพุทโธแม่นอนร้องไห้ร้องไห้ลูกก็เลยตกใจแม่อาจารย์ก็บอกให้แม่พุทโธพุทโธพุทโธแม่คิดอะไรอยู่เนี่ยก็เลยพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วก็ตายแต่ไม่รู้ใจแกพุทโธหรือเปล่านะแต่แกก็ไปได้ไปได้ดีไปได้ดีหลายคนก็เป็นอย่างนั้นนะที่เราไปหาเนี่ยแล้วก็จบไปโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจใหญ่จะเลยชื่อพวกท่านก็จะรู้จักเป็นนักธุรกิจเจ้าของบริษัทใหญ่เป็นเศรษฐีต่างๆและร่ำรวยทุกคนเนี่ยมีแต่ความจะเอามีแต่จะไปเอานั่นจะไปเอานี่มีโครงการอะไรมากมายเยอะแยะมาเดี๋ยวจะไปเอานั่นเดี๋ยวจะไปเอานี่เดี๋ยวจะไปเอานั่นเดี๋ยวจะไปเอานี่มีแต่จะเอามากขึ้นไปเราลองสังเกตดูนะหนุ่มสาวก็จะไปเอาผัวเอาเมียผู้ท่าผู้พอโตขึ้นมาหน่อยก็จะเอาหน้าที่การงานพอโตขึ้นมาหน่อยมันก็จะเอาสมบัติพัฒฐานตำแหน่งลาภยศเอานู่นเอานี่เอาขึ้นไปมากขึ้นไปไม่มีที่จบสิ้นแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะปล่อยวางเลยเดิมไม่ก็ไม่มีอะไรเลยแต่พอโตขึ้นมามีแต่จะเอาเพิ่มเข้ามาเอาเพิ่มเข้ามาเอาเพิ่มเข้ามา
จนไม่มีเวลาเลยที่ว่ามันจะหยุดเอาอ่ะมีแต่จะเอาเพิ่มยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังเอาไม่ได้ยังไม่ได้เอายังไม่ถึงยังไม่เป็นยังไม่สำเร็จยังไม่สมปรารถนามันมีแต่มากขึ้นไปมากขึ้นไปเดิมเกิดมามีแต่ตัวล่อนจ้อนเสื้อผ้าก็ไม่มีเดิมเกิดมามีแต่ตัวล่อนจ้อนเสื้อผ้าก็ไม่มีแต่เสร็จแล้วเนี่ยมาถึงแล้วมันก็จะมีแต่เอาทุกอย่างในโลกนี้มีแต่จะมากขึ้นไปหลายคนที่เราไปบอกว่าหมดเวลาแล้วไอ้ที่มีแล้วเนี่ยก็ยังเอาไปไม่ได้ตายแล้วเนี่ยไอ้ที่มีทั้งหมดเนี่ยตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ต้องแบมือออกตายแล้วมามือเปล่าเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามานั่นแหละแต่เสร็จแล้วมันจะเอาพอเสร็จแล้วก็ไปไม่รู้ตัวว่าจะไปแล้วไอ้ที่จะเอาเนี่ยมันไม่มีเวลาแล้วมันหมดเวลาที่จะไปเอาหมดเวลาที่จะไปทำนู่นทำนี่หมดเวลาที่จะไปจัดการกับคนนั้นจะไปจัดการกับคนนี้แล้วมันหมดเวลาแล้วเหมือนกับว่าอะไรล่ะละครเนี่ยผู้กำกับเขารู้ว่าตอนนี้มันจะอวสานแล้วแต่ผู้แสดงยังไม่รู้ตัวเหมือนกับผู้แสดงยังไม่รู้ตัวจะเล่นอยู่นั่นแหละมันอยู่กับการเล่นจะเพิ่งจบแต่ผู้กำกับเขาจะตัดให้จบตอนนี้แล้วหรืออีกวันเดียวจะจบแล้วอย่างเงี้ยเขาจะตัดแล้วเพราะว่าจะมีละครเรื่องอื่นเข้ามาโฆษณาราคาแพงกว่าเขาจะตัดให้จบแล้วแต่ผู้แสดงยังมันในอารมณ์ยังจะเล่นต่อแต่ผู้กำกับเขาจะจบแล้วพวกเราก็เหมือนกันมันมีผู้กำกับเราอยู่ทุกคนนั่นคือยมพบาลเขาก็กำกับเราว่าถึงเวลาเราจะถึงเวลาที่จะต้องเลิกเล่นเลิกแสดงแล้วแต่เจ้าตัวเนี่ยมันไม่รู้เจ้าตัวไม่รู้มันก็เลยมีแต่จะเล่นจะแสดงในโลกเนี้ยหลงว่าตัวเองเล่นอยู่ในบทบาทอะไรก็เล่นอยู่ไม่ยอมเลิกลาไม่ยอมจบแต่มันทุกคนก็ต้องจบละครชีวิตก็ต้องจบลงถึงตอนอวสานทุกคนอย่าหลงเพลินเล่นไปนะละครชีวิตมีวันอวสานทุกคนเนี่ยเหมือนกับละครที่เราดูหนังดูละครนั่นแหละมันมีวันอวสานไม่มีละครเรื่องใดที่ไม่อวสานแม้แต่ละครชีวิตมันมีวันอวสานไอ้ที่เรามีอยู่ตอนนี้เราเล่นอยู่ตอนนี้มันเป็นเพียงแค่สมมุติเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนนั่นเป็นคนนี้เป็นเจ้านายเป็นลูกน้องมีตำแหน่งนั่นมีตำแหน่งนี่มีทรัพย์สินเท่านั้นทรัพย์สินเท่านี้เธอลองคิดพิจารณาดูเงินเท่านั้นมีเงินเท่านี้ก็เอากระดาษมาสมมุติเอากระดาษมาพิมพ์สมมุติมาก็สมมุติกันแล้วก็หลงกับสิ่งที่จะเป็นสมมุติมีแผ่นดินเท่านั้นเท่านี้ไอ้แผ่นดินนี้ก็ผิวโลกใบเดิมนี่แน่เราเนี่ยก่อนมาเกิดเราก่อนมาได้ผิวดินอันเนี้ยก็ไม่รู้กี่ชาติมาแล้วเป็นของใครก็ไม่รู้แล้วเราก็ตายมาบนผิวดินอันเนี้ยเราก็สลับสับเปลี่ยนไปไม่รู้กี่พบกี่ชาติเห็นของทุกอย่างมันเป็นเพียงสมมุติให้เราได้เล่นได้แสดงแต่เราไม่เห็นว่ามันเป็นสมมุติเรายึดมันเป็นจริงจังๆเหมือนอะไรล่ะเราไปดูหนังดูละครเรื่องอะไรเจ้าหญิงเจ้าชายอะไรเจ้าหญิงนั้นละครเจ้าหญิงเรื่องนี้องค์ชายนั้นองค์ชายนี้แล้วเป็นยังไงเจ้าหญิงแสดงเสร็จเจ้าหญิงโอ้ยมีทรัพย์สินเงินทองมีสมบัติพัสถานมีองค์ชายคู่ชีวิตตัวเองก็สวยแต่งตัวซะอย่างสวยประดับเครื่องเพชรเครื่องทองพอแสดงฉากจบแต่ละตอนบางทีมาแต่งชุดนอนดูตัวเองแสดงก็มีตัวเองเป็นเจ้าหญิงแท้จริงชีวิตจริงๆก็เป็นคนธรรมดาเป็นเจ้าชายก็เหมือนกันโอ้ยองค์ชายนั่นองค์ชายนี้สมบัติฐานร่ำรวยเอาพอถึงเวลาก็มาแต่งชุดธรรมดาดูตัวเองแสดงละครชีวิตจริงเราก็อย่างเงี้ยเราก็คือคนธรรมดานี่แหละไม่ว่าจะมีตำแหน่งลาภยศสมบัติพัฒนฐานเป็นอะไรมันก็เป็นสมมุติเท่านั้นแน่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องมีตำแหน่งชั้นใดก็ตามมันก็เป็นสมมุติเท่านั้นแน่แต่มันเป็นจริงเป็นจังเลย
จริงๆเขาให้สมมุติมาเงินทองก็เป็นกระดาษที่เขามาปั๊มแผ่นดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็เป็นผิวโลกสมบัติมาตรฐานมันก็เป็นของที่เขาไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นแผ่นกระดาษเขาก็เอาโลหะมาปั๊มไอ้ที่เป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นนั่นเป็นนี่มันก็เดี๋ยวที่สุดก็ต้องจบสมมุติลงก็เหมือนกับแสดงหนังและแสดงละครน่ะพออวสานจบปุ๊บไปแสดงเรื่องใหม่เขาก็เปลี่ยนให้ไปเป็นหน้าที่อย่างใหม่พอไปแสดงเรื่องใหม่ก็เปลี่ยนหน้าที่อย่างใหม่แต่เราแสดงอยู่ในขณะนี้เราก็เอายึดมันจริงๆว่าเนี่ยนี่คือความจริงแต่จริงๆเราเปลี่ยนไปเยอะแล้วเราไปแสดงมากี่เรื่องแล้วเปลี่ยนไปไม่รู้กี่เรื่องเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันสมมุติไว้แล้วเราหลงสมมุติเราพิจารณาดีเราได้สายตะพายเครื่องราดมาโอ้ยเต็มไปหมดมาจนถึงสายสูงสุดก่อนเรามาบวชอ่ะแล้วเห็นชัดๆว่าไอ้ของเราเนี่ยมันต้องคืนเข้าไปหายก็ไม่ได้ทำหายก็ต้องใช้หนี้ตายแล้วก็ต้องคืนเขาทำหายก็ไม่ได้อีกแล้วเวลาตายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ไปติดไว้ที่ศพหรอกศพก็อยู่ในโรงไอ้เครื่องประดับเครื่องราดเนี่ยมันก็มาติดอยู่หน้าหมอนมาโชว์อยู่ข้างนอกโรงนี่เอาไปก็ไม่ได้ทำหายก็ไม่ได้หายก็ต้องใช้หนี้เขาไม่ได้ให้เรานะเขาให้เรายืมไม่เฉยฮะโอ้เราเห็นชัดๆเลยว่านี่มันสมมุติแท้ๆเลยไอ้สายตะพายก็เอาผ้ามาตัดเครื่องราดก็เอาไอ้โลหะมาทำแล้วเราก็สมมุติกันในโลกนี้เงินทองทั้งหมดก็เป็นโลหะชนิดหนึ่งในโลกนี้เพชรก็เป็นโลหะเป็นหินอย่างหนึ่งในโลกนี้เราก็เอามายึดมันว่าเนี่ยเพชรเป็นของมีค่าสูงสุดทองมีค่าสูงสุดเงินแผ่นกระดาษมีค่าสูงสุดเขาก็มีให้เราใช้เพื่อความสะดวกสบายแค่นั้นแหละแต่เรายึดมันจริงจังเราจะหอบมันไปด้วยตลอดชีวิตเราเหมือนกับเราจะไม่ตายเราเลยทุกข์กับมันมากนะเราหาอยู่หากินหาใช้ด้วยความเป็นทุกข์จริงๆเพราะเราหาด้วยความยึดเรามีเราก็มียึดมีสามีภรรยามีลูกมีหลานเราก็มีด้วยความยึดเราหาอะไรเราก็หาด้วยความยึดเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นของสมมุติที่เขาให้มีก็มันก็เป็นโลกอ่ะสามีภรรยาก็ต้องมาเจอกันมีลูกมีหลานก็สร้างโลกเผ่าพันธุ์ไว้ในโลกก่อนที่เราจะแตกตายดับไปสัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องสร้างเผ่าพันธุ์ไว้ก่อนที่มันจะตายไปสัตว์เดรัจฉานเลยไม่สูญพันธุ์พืชพันธุ์ธัญญาหารมันก็ต้องสร้างเผ่าพันธุ์ไว้ผสมพันธุ์ไว้ให้มีลูกมีหลานมีต้นใหม่เพื่อไม่ให้มันสูญพันธุ์ไปมันเป็นธรรมชาติของการสร้างโลกเพื่อไม่ให้มันสูญพันธุ์ไปไม่ให้ชีวิตมันสูญพันธุ์ไปไม่ให้มนุษย์สูญพันธุ์ไปไม่ให้สัตว์เดรัจฉานพืชพันธุ์ธัญญาหารบนโลกนี้มันสูญพันธุ์ไปมันเป็นธรรมชาติของการสร้างโลกแต่เรามายึดจริงๆจังๆเลยยึดชีวิตยึดลูกยึดผัวยึดเมียยึดสมบัติพัฒฐานยึดตำแหน่งลาภยศยึดจริงๆจังจนเป็นทุกข์น้ำตาไหลเข้าไหลออกเนี่ยเราพิจารณาดูนะที่เราพูดเนี่ยมันจริงไหมลองพิจารณาตามไปแล้วหลายคนที่เราไปเห็นบอกว่าไม่มีเวลาแล้วมันหมดเวลาแล้วจะไปหลงอะไรมากมายสมมุติมันใกล้จบแล้วยังจะมัวหลงเล่นหลงระเริงอยู่เหรอทุกอย่างที่มีอยู่ที่เห็นอยู่ที่เป็นอยู่เนี่ยมันสมมุติทั้งนั้นเนี่ยยังจะไปไขว่คว้าอีกมากมายไก่กองไว้ยังไม่ถึงยังไม่ได้ยังไม่เป็นยังจะเอาจะเอาจะเอายังจะไปเอามากมายในโลกนี้แต่มันหมดเวลาที่จะไปเล่นแล้วหมดเวลาที่จะไปแสดงแล้วมันไม่มีแม้เวลาจะไปแล้วแล้วแต่ละคนไม่เห็นเหลือเลยเดินออกมาคอยหลังไม่เท่าไหร่ก็ตายแล้วเขาบอกว่าตายแล้วตายแล้วแต่ละคนน่ะตายแล้วทั้งนั้นอาจจะตัวไม่รู้เลยมีแต่จะไขว่คว้ายังแข็งแรงอยู่เลยแล้วมันก็ตายแล้วไอ้ตายได้ยังไงเนี่ยน่าสงสารคนทั้งหลายที่ไม่อะไรแล้วหลงจนไม่ลืมไม่ลืมนั่นเลยไม่ลืมตาขึ้นมาดูโลกเลยไม่ลืมตาขึ้นมาดูสัจธรรมความจริงเลยมีความทุกข์จมอยู่ในความทุกข์เราหาได้นะไม่ใช่ว่าไม่ให้หาเป็นเด็กนักเรียนก็ต้องเรียนขยันเล่าเรียนเขียนอ่านจะสอบอะไรก็ต้องขยันหมั่นเพียรเล่าเรียนเขียนอ่านการทำงานก็ต้องขยันทำงาน
เมื่อเรามีความเล่าเรียนขยันเล่าเรียนเขียนอ่านเราก็ต้องสอบได้การทํางานเราก็ขยันเล่าเรียนหาความรู้ความสามารถเราก็ต้องได้เลื่อนขึ้นไปเราก็ต้องแสวงหาอยู่แต่ก็แสวงหาเพื่อความสะดวกใช้สอยถ้าเราจะสร้างโลกก็แสวงหาผัวหาเมียหาลูกสร้างลูกสร้างหลานสร้างโลกไว้ก่อนเราจะตายไปแต่เราก็จะไปยึดเพราะว่าไม่ช้าหรอกไอ้ที่เราสร้างโลกไว้แล้วเราก็จะตายจากโลกนี้ไปเหมือนเราก็สร้างโลกไว้สำหรับให้คนทั้งหลายเหมือนคนทั้งหลายสร้างโลกสร้างเผ่าพันธุ์สร้างลูกสร้างหลานไว้แล้วเขาก็ตายจากไปหมดสิ้นมีหน้าที่เพียงแค่คลอดลูกออกมาให้โลกนี้ไม่สิ้นเผ่าพันธุ์แล้วก็เราก็ตายไปจากโลกนี้แล้วเราก็ไปเกิดใหม่คลอดลูกออกมาสร้างเผ่าพันธุ์แล้วตายไปจากโลกนี้ไม่รู้กี่ชาติมาแล้วเราสร้างโลกไว้สร้างเผ่าพันธุ์ไว้ในโลกนั้นแหละแต่เราไปยึดมันจริงๆจังๆยึดมันจริงๆจังๆเลยร้องห่มร้องไห้กับลูกกับหลานกับสามีภรรยาเนี่ยยึดกันจริงๆจังเพียงแค่ว่ามาผสมพันธุ์กันแล้วก็สร้างลูกหลานสร้างโลกทิ้งไว้ให้แม่โลกมันสูญพันธุ์ไปแค่นั้นแหละแล้วที่สุดเราก็ตายจากไปจากโลกนี้ไปถ้าดูที่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็เป็นอย่างเนี้ยถ้ามันไม่ผสมพันธุ์กันตัวผู้ตัวเมียไม่ผสมพันธุ์กันไม่ออกลูกออกหลานสร้างเผ่าพันธุ์ไว้มันก็สูญพันธุ์ไปแล้วสัตว์ประเภทนั้นน่ะพืชก็เหมือนกันมันก็ต้องผสมพันธุ์กันผสมเกสรแล้วออกลูกมาแล้วก็มีเมล็ดมาแล้วก็มันก็สามารถสร้างเผ่าพันธุ์ของมันต่อไปได้แล้วมันก็ไม่สูญพันธุ์ไปนี่คือธรรมชาติของการสร้างโลกแต่เราก็มีปัญญาที่จะเห็นว่าธรรมชาติของการสร้างโลกมันเป็นสมมติอยากสร้างโลกก็สร้างไปสร้างตำแหน่งลาภยศก็สร้างไปสร้างสมบัติประฐานก็สร้างไปแต่เราเห็นว่ามันเป็นสมมติมันเป็นสมมติทั้งนั้นแน่เราเลยไม่ติดติ่งสมมติเหล่านี้เลยเพราะว่ามันเป็นสมมติเดี๋ยวก็จะจบลงแล้วจบสมมติลงเมื่อใจมันจบสมมุติมันก็เป็นวิมุตตินั่นแหละถ้าใจมันไม่จบสมมุติมันก็เป็นวิมุตติไม่ได้มันจะต้องจบสมมุติลงมีสมมุติอยู่ไม่ติดสมมุติมันก็จะเป็นวิมุตติเองแหละถ้ายึดสมมุติมันก็เป็นสมมุติเรื่อยไปถ้ามีสมมุติอยู่แล้วไม่ติดสมมุติมันก็เป็นวิมุตติขึ้นมาเองมองสัจธรรมให้มันเห็นความจริงอย่างที่เราพูดนี่แหละเพราะมันเป็นความจริงอยู่แล้วในธรรมชาติเนี่ยนี่คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่ามาทำให้ใจนิ่งๆไม่ใช่การปฏิบัติธรรมคือมองธรรมชาติให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเราก็ปล่อยวางความลุ่มหลงแห่งความยึดมั่นถือมั่นนี่คือการปฏิบัติธรรมเพื่อมองธรรมชาติให้เห็นความเป็นจริงมองทุกอย่างให้เห็นเป็นสมมติมองทุกอย่างให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงไม่มีอะไรมั่นคงมองสัจธรรมความจริงให้เห็นอย่างนี้ใจมันก็จะสิ้นสมมติคือมันไม่ไปยึดสิ่งใดให้เป็นทุกข์มันก็จะเป็นวิมุตติเองแหละเนี่ยคือสัจธรรมความจริงไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมมาทำใจนิ่งๆอาจารย์เมื่อไหร่จะสอนนั่งสมาธิทำใจนิ่งๆกันทีอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็เพื่อมีปัญญาเพื่อมีปัญญามีปัญญาอะไรมีปัญญาจะปล่อยวางสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นใดๆล่ะในโลกนี้ยึดอะไรอยู่ให้เป็นทุกข์มีปัญญาที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากความหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นมันก็จะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความทุกข์มันก็มาจากความยึดมั่นถือมั่นนี่แน่ถ้ามีปัญญาจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในขณะที่เราไปยึดในแต่ละขณะปัจจุบันหรือยึดมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังยึดอยู่ให้เราเป็นทุกข์เราก็มีปัญญาที่จะออกจากสิ่งนั้นได้ทำให้ใจเราเนี่ยสิ้นยึดก็สิ้นทุกข์ยึดมากก็ทุกข์มากยึดน้อยก็ทุกข์น้อยสิ้นยึดก็สิ้นทุกข์หลวงปู่มั่นท่านกล่าวไว้ว่าแก้ให้ตกเด้อแก้บ่ตกคาพกเจ้าไว้แก้บ่ได้แขวนคอตัดที่แต่งก่อนตายแก้ตกใครยึดอะไรไว้ก็ต้องแก้ให้ตกแก้ไม่ตกมันแขวนคอไปแหละแขวนใจให้เป็นทุกข์ไปทุกชกทุกภพทุกชาติแก้ให้ตกเด้อตัวของตัวเองรู้เองว่าเรายึดอะไรอยู่ในปัจจุบันให้เป็นทุกข์
ในอดีตที่ผ่านมาเราก็ยึดอะไรให้เป็นทุกข์ในปัจจุบันเราก็ยังยึดอะไรอยู่ให้เป็นทุกข์ในอนาคตอยู่เราก็ต้องยึดต่อไปอย่างนั้นถ้าเราไม่แก้ตกในปัจจุบันความทุกข์ทั้งมวลความเวียนว่ายตายเกิดที่เป็นทุกข์โศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจน้ำตาไหลออกตาเนื้องนองดุดท้องทะเลมหาสมุทรนี่แหละก็เพราะความยึดกันนี่แหละยึดอะไรอ่ะเรายึดอะไรบ้างจึงทำให้เป็นทุกข์สิ้นยึดมันก็สิ้นทุกข์แน่ต้องใช้ปัญญาของเจ้าตัวสังเกตเอานะพิจารณาเอาเรายึดอะไรอยู่เราก็ปล่อยวางสิ่งนั้นไปแต่ถ้าเราต้องการความสะดวกสบายในโลกนี้เราก็ขยันหมั่นเพียรเล่าเรียนขึ้นเรามีทุกอย่างในโลกนี้ทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆนี่ก็เพื่อความสะดวกสบายในโลกนี้แต่มันเพื่อความสะดวกสบายในโลกนี้เท่านั้นแหละแล้วที่สุดมันก็ต้องจบลงไปจบสมมุติลงไปให้เห็นว่ามันเป็นสมมุติเขาให้เรามาแสดงหนังแสดงละครคือละครชีวิตอยู่แค่ฉากเดียวเดี๋ยวก็จบแล้วก็ต้องไปเป็นอย่างอื่นต่อไปให้เรามาแสดงอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องจบแล้วละครเรื่องเนี้ยทุกคนเลยนะ